ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรสำหรับประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรทั้งนี้เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกรและร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจต่างๆเพื่อเข้าสู่เป้าหมายในการสร้าง Better Life สร้างคุณภาพชีวิตของคนในชนบทให้ดียิ่งขึ้น Better Community สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและ Better p r i d e สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อมุ่งมั่นยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายสาธารณะการขจัดความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG การยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนทกสได้กำหนดยุทธศาสตร์ ในการให้ความสำคัญที่จะมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบทพัฒนาศักยภาพของชุมชนในแบบบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนภายใต้ BCG m o เดลและสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้เพิ่มและลดต้นทุนควบคู่กับการดูแลการอนุรักษ์และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สับสนให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นทายาทสืบทอดอาชีพเน้นการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตร่วมกันขับเคลื่อนในรูปแบบกลุ่มอาชีพกลุ่มการเงินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชนอย่างมั่นคงในระดับครัวเรือนและชุมชนการแก้ไขปัญหาความยากจนความเดือดร้อนแก่เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปซึ่งจะร่วมสับสนและขับเคลื่อนมติ การขจัดความยากจนตามแนวคิดของ BCG การยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนภายใต้โครงการยกระดับชุมชนอุดมสุขซึ่งจะมีความเข้มแข็งทั้ง4มิติไปพร้อมกันได้แก่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณีซึ่งทกสอของเราได้กำหนดกรอบบูรณาการกองการออกแบบการจัดการเชิงพื้นที่ตามโครงการแกนนี้แกนจนตามแนวทาง Design a n d ด์เ a g e by Area ด้วยหลักการ 5p ประกอบด้วย problem base ปัญหาความต้องการเราที่ต้องทราบในเบื้องตน้นมีความเปลี่ยนไปได้คือ possibility มี potential ศักยภาพของชุมชนมี participation เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและ p u r p o s e ซึ่งจะต้องถือเป็นเรื่องที่สำคัญโดยจะต้องบูรณาการภายใต้แผนงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อบริหารจัดการนี้สินระดับครวัวเรือนและแก้ปัญหาหนี้สินภาคประชาชนให้ก้าวพ้นวิกฤต ไปได้3มคนด้วย3คนกลไกครับกลไกแรกคือคกลไกการเยียวยาว่าด้วยการประกันไรายได้ผลผลิตหลักกลไกที่2คือคกลไกการบรรเทาหรือที่เราเรียกว่าตั้งฐานได้แก่การสรับสนุนการลดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกันและกลไกที่3คือคกลไกการฟื้นฟูหรือตั้งมั่นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใช้ตลาดนําการผลิตเพราะฉะนั้นในแนวทางของตั้งหลักตั้งฐานตั้งมั่น จึงเป็นแนวทางการนำไปสู่การตลาดนำการผลิตส่งผลให้ชุมชนมีผลตอบแทนมีธุรกิจทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงยั่งยืนและก็มุ่งหวังให้คนในชนบทมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสอดคล้องวิสัยทัศน์ของธนาคารและก็เป็นไปตามนโยบายของการขจัดความยากจนตามแนวทางของ BCG ครับเพราะนั้นผมจึงเชื่อมั่นว่า การขับเคลื่อนมติสภาชาสุภาพแห่งชาติครั้งที่15ในพศ2515ในครั้งนี้จะเป็นการพุ่งเป้าชี้ปัญหาที่ถูกจุดตรงประเด็นและก็ตรงความต้องการของพี่น้องชาชนแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะครับเพราะนั้นจึงเป็นแนวทางพัฒนาประเทศแต่ทุกส่วนงานต้องช่วยกันให้ความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดผลที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมครับ